เจน่าหอยเปิดตัวน้องเค้กส้มแฟนสาวดีกรีนางงามผู้จักใจจะรักให้ดีที่สุดไม่เสียชื่อตัวแม่มะตูมสนิทจริงๆสำหรับดีเจมะตูมเตชินพลอยเพชรเมื่อล่าสุดเจ้าตัวได้ออกมาเมาส์ข่าวแซ่บกลางรายการแซ่บสตอรี่ช่องอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34แบบเต็มๆว่าแขกรับเชิญสายฮาเสนาหอยเกียรติศักดิ์อุดมนาคกำลังอินเลิฟอยู่กับสาวสวยที่อาจจะชื่อเสียงเรียงนามคล้ายกับเค้กส้มที่เจ้าตัวถือเข้ามาแกล้งแขกรับเชิญกลางรายการงานนี้ทำเอาเสนาหอยถึงกับดิ้นไม่หลุดโป๊ะแตกเต็มๆก่อนจะยอมพูดเรื่องความรักครั้งล่าสุดที่ปิดมานานแสนนานเป็นครั้งแรกเมาส์กันว่าช่วงนี้ทำงานหนักเพื่อเก็บเงินแต่งเมียเซนาหอยผมขอบอกตรงนี้เลยนะเป็นรายการแรกไอ้คนที่เปิดประเด็นสาวของผมเนี้ยผมปิดมาตลอดไอ้คนที่เปิดเนี้ยอีมะตูมนี้มะตูมถือเค้กส้มเข้ามานี่อะไรอับจังใช่ไหมหัวเราะทำไมไม่คิดว่าแฟนผมชื่อช้อนชื่อจานบ้างละทำไมต้องเค้กส้มหัวเราะดีเจมะตูมจะเล่าให้ฟังก็คือก่อนหน้านี้เราไปถ่ายรายการด้วยกันแล้ววันนั้นพี่ตั๊กพี่หอยเขานั่งอยู่ข้างหน้ามะตูมและมะตูมก็แอบเห็นว่าทำไมพี่หอยเขายิ้มหัวเราะคิกคักอย่างนั้นเลยลองชะโงกหน้าไปดูหัวเราะจริงๆไม่ชอบยุ่งเรื่องชาวบ้านหรอกก็นั่นแหละอุ๊ยเค้กส้มหัวเราะแล้วเห็นรูปแล้วแบบว่าสวยมากสวยระดับดาราเลยเสนาหอยทำไมต้องเป็นคนนี้คนเดียวที่มองเห็นด้วยนะผมก็เล่นโทรศัพท์ของผมแบบธรรมชาติเวลาใครทักมาเราก็ตอบเดี๋ยวกลับนะเดี๋ยวดึกนะแต่นี่มันสายตาดีมันเห็นไปถึงชื่อว่าชื่ออะไรแสดงว่าตอนนี้หยุดเป็นเพลย์บอยเลิกเที่ยวเลิกทุกอย่างแล้วเซนาหอยเมื่อก่อนจันทร์เสาร์ผมเที่ยวรู้ไหมทำไมผมไม่เที่ยววันอาทิตย์เพราะร้านนั่งเล่นปิดวันอาทิตย์หัวเราะคือเมื่อก่อนผมก็เป็นแบบนี้แต่พอช่วง3ปีหลังมานี้ผมเริ่มออกกำลังกายเริ่มทำกล้ามเนื้อเพื่อผู้หญิงพอทำจากนั้นมันติดมาอยู่กับตัวเองเราเที่ยวน้อยลงเพราะเราไม่มีเวลาเที่ยวหรือว่าอะไรก็ไม่รู้หรือว่าง่วงนอนอยากไปนะแต่ว่ามันเริ่มน้อยลงแล้วผมเชื่อว่าคุณคนเนี้ยคุณเจอแล้วทุกคนชี้บอกพิธีกร3คนมะตูมรัศมีแขฮารุผมเชื่อว่าทุกคนผ่านการทำงานกับน้องเค้กส้มมาแล้วทุกคนแต่คุณไม่รู้ตัวเซนาหอยผมจะเล่าให้ฟังว่าผู้หญิงคนนี้ผมคุยมานานแล้วผมไปเจอตอนที่น้องคนนี้เขาทำอยู่รายการหนึ่งที่พวกคุณเคยไปออกแต่พวกคุณไม่ได้สังเกตเองแหละไม่บอกชื่อรายการแล้วกันแต่คุณวิลลี่เป็นพิธีกรเขาทำรายการอยู่ที่นั้นเมื่อ2ปีที่แล้วปัจจุบันก็ยังทำอยู่ผมไปออกรายการนี้แล้วรู้สึกว่าน้องเขาน่ารักดีนี่รายการแรกเลยนะที่พูดถึงน้องเขาไม่น่าบอกเลยผมยิ้มแล้วพอดีผมเห็นตอนนั้นผมก็บอกว่าน้องเขาน่ารักดีนะวิลลี่ดูแลแขกรับเชิญดีมากๆเซนาหอยเขาเคยประกวดนางสาวไทยด้วยวิลลี่เองก็บอกว่าขอไล่เขาสิวิลลี่นี่แหละที่เปิดประเด็นให้ขอไล่เขาเราก็เลยแบบว่าเอาวะเดินเข้าไปขอแล้วกันขอปุ๊บเสร็จปั๊บเขาไม่ให้เราก็เลยไปฟ้องวิลลี่ว่าขอไลน์แล้วเขาไม่ให้วิลลี่มันก็เลยไปบอกเขาเดินไปบอกว่าน้องให้เขาไปเถอะน้องอีกสักพักพี่หอยก็ตายแล้วให้ไลน์เขาไปเถอะนะหัวเราะทำไมถึงชนะใจเขาได้จนเขายอมมาเป็นแฟนเราเซนาหอยคุยกันมาเรื่อยๆครับประมาณ2ปีนะผมรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่แบบว่าไม่นึกเลยว่าจะมีคนที่แบบนี้ที่โครตรักผมเลยจริงๆนะอันนี้จริงๆผมไม่เคยเจอเหมือนกันเขารักในสิ่งที่ผมเป็นทุกๆอย่าง
ขารักในตัวผมทั้งข่าวเที่ยวทำนู่นทำนี่เล่นกล้ามเพื่อผู้หญิงเขาอยู่มาตลอดเห็นทุกข่าวแต่เขาไม่ได้สนใจเซนาหอยแต่อยู่มาวันหนึ่งวันนั้นเป็นวันที่ผมทำอะไรบางอย่างผิดแบบผิดมากเรื่องผู้หญิงนี่แหละเขาเดินมาหาผมแล้วเขาก็น้ำตาไหลเขาบอกผมว่าหนูรักพี่นะผมรู้สึกว่ามีด้วยเหรอวะคือถ้าวันนั้นทะเลาะก็คงคิดว่าไม่ได้คุยกันอีกแต่พอเขามาบอกว่าหนูรักพี่นะโลกที่เราเคยทำไม่ดีมันคิดได้หมดแล้วเขาเป็นคนที่ดีอยู่กับยายมาตลอดอยู่กับผู้ใหญ่คุยกับแม่ผมรู้เรื่องมันหายากแล้วอันนี้อีกประเด็นหนึ่งเขาคุยกับแม่ผมเข้าใจผมเลยคิดว่าคนคนนี้เราน่าจะใช่ผมก็บอกเขาว่าจะทำให้ดีที่สุดนะฟรอยตัดสินใจกักตัวหลังเดินทางกลับจากเชียงใหม่ยันไม่ได้ไปในจุดการติดเชื้อฟรอยณัฐพงษ์ตัดสินใจกักตัวหลังเดินทางกลับจากเชียงใหม่ยันไม่ได้ไปในจุดการติดเชื้อแค่เป็นห่วงคนส่วนรวมฟรอยตัดสินใจกักตัวจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่มีความเสี่ยงสูงมากขึ้นหลังพบผู้ติดเชื้อจากจุดแพร่เชื้อจากสถานบันเทิงและสถานที่ต่างๆจนกระทั่งนายเจริญฤทธิ์สงวนสัตว์ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่สั่งปิดผับบาร์รวมถึงตลาดนัดถนนคนเดินเป็นเวลา14วันทั้งจังหวัดเชียงใหม่ฟรอยณัฐพงษ์ยืนยันใสบริสุทธิ์หลังพ้นข้อครหาคดีมอมยานสอหวังคนเชื่อมั่นฟรอยยอมรับอยู่ด้วยจริงแต่โต้ไม่ได้ใช้เจลลี่มอมยานอสอสาวหึ่งฟ้องกลับฟรอยณัฐพงษ์ฟาดเคราะห์จักรยานแหกโค้งลงเขาเชื่อราศีพิจิกดวงไม่ดีทุกปีล่าสุด7มกราคม64นักแสดงหนุ่มฟรอยณัฐพงษ์ชาติพงษ์ได้ออกมาเปิดใจหลังเดินทางกลับมาจากเชียงใหม่ด้วยความรู้สึกไม่สบายใจจึงตัดสินใจกักตัวเพื่อดูอาการเบื้องต้นโดยเจ้าตัวเผยว่ารู้สึกไม่สบายใจหลังจากกลับมาจากเชียงใหม่แต่ผมยืนยัน 100% ว่าไม่ได้ไปในจุดที่เกิดการติดเชื้อโควิด-19 ตามที่เป็นข่าวแต่เป็นห่วงคนส่วนรวมและคนใกล้ตัวจึงอยากกักตัวเองเพื่อดูอาการเบื้องต้นก่อนที่จะไปตรวจหาเชื้อในเร็ววันเพื่อความสบายใจเนื่องจากอาจจะมีโอกาสใกล้ชิดและอาจจะสัมผัสกับคนบางกลุ่มที่อยู่ในจุดแพร่เชื้อตามที่เป็นข่าวจึงเรียนทุกคนมาเพื่อทราบปล.ยังไม่ได้ติดแต่กลัวติดอย่าดราม่าแค่เป็นห่วงคนส่วนรวมจบนะสเตซาเฟ่โควิดขีดล่าง19ควอรองตีนควอรองตีนไลฟ์เวิร์คเอฟรอมโฮม บีเจต้นออกโรงเชือดกลับหลังถูกแขวะรำคาญข่าวใหม่ลั่นดาราไม่ใช่กระโถนดีเจต้นออกโรงเชือดกลับเดือดร่ายยาวหลังถูกชาวเน็ตแขวะรำคาญข่าวภรรยาใหม่สุคนธวาลั่นดาราไม่ใช่กระโถนติใครหัดดูตนเองบ้างตั้งแต่คลอดทายาทคนแรกน้องชินะลูกชายสุดที่รักของคุณแม่มือใหม่ใหม่สุคนธวาและคุณพ่อดีเจต้นสรพงษ์จิตสุนทรช่วงเมื่อพฤศจิกายนที่ผ่านมาซึ่งทั้งคู่มักอัปเดตความน่ารักของลูกชายบ่อยๆแต่ไม่ไหวกลับมีคอมเมนต์ดราม่าของชาวเน็ตที่ช่วยเลี้ยงลูกไม่เว้นแต่ละวันทั้งดราม่าจุ๊บปากลูกดราม่าให้นมลูกในห้องพระและดราม่าซักผ้าล่าสุดดีเจต้นสามีของใหม่สุคนธวาไม่ขอทนหลังถูกชาวเน็ตคอมเมนต์ว่ารำคาญข่าวของใหม่เกี่ยวกับการให้นมลูกทั้งที่ดาราคนอื่นก็เลี้ยงลูกเหมือนกันไม่เห็นจะบ่นกับการเลี้ยงลูกเลยแต่กับใหม่แพ้ท้องก็โพสต์พอมีคนว่าก็เหวี่ยงจึงรู้สึกไร้สาระกับข่าวประเภทนี้ด้านดีเจต้นรีบตอบกลับถึงสาเหตุที่ภรรยาโพสต์เฟซบุ๊กและอินสตาแกรมเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกเพราะต้องการเก็บไว้ดูเองส่วนนักข่าวเอาไปนำเสนอนั้นคืองานของพี่ๆนักข่าว
ถ้าตรงไหนทำให้ไม่สบายใจกราบขออภัยในจุดนั้นแต่ถ้าวันที่คุณผ่านจุดนั้นคุณจะเข้าใจโลกมากขึ้นและเปิดใจกว้างว่าอะไรที่เราไม่ชอบก็เลื่อนผ่านไปโดยสาเหตุที่ดีเจต้นมาตอบคอมเมนต์ชาวเน็ตเนื่องจากอยากบอกว่าเหรียญมีหลายด้านไม่ใช่แค่สองด้านซึ่งตนก็รำคาญคอมเมนต์แบบนี้เหมือนกันแต่เลือกที่จะไม่ดูและไม่ตอบแต่ครั้งนี้แค่รู้สึกอยากเตือนบ้างถ้าเตือนไม่ได้ไม่เป็นไรเพราะคุณไม่ใช่คนที่ส่งผลกับการใช้ชีวิตของผมและครอบครัวพร้อมกันนี้ดีเจต้นอธิบายเพิ่มว่าบางอย่างสิ่งที่น้องคนนี้คอมเมนต์ก็ดูไม่น่ารักบางทีการที่เราจะไปอะไรกับใครเยอะดูเขาด้วยว่ามันโอเคไหมดาราไม่ใช่กระโถนจะว่าอะไรจะเปรียบเทียบยังไงก็ได้เขาก็คนถ้าผมว่าคุณบ้างชีวิตคุณดูไม่ทำให้สังคมดีขึ้นชีวิตคุณแย่คุณรู้สึกยังไงคุณไม่ใช่พ่อแม่ญาติพี่น้องหรือแม้แต่คนที่เป็นคนสนับสนุนผลงานแต่สิ่งที่คุณควรมีด้วยคือมารยาทจะว่าใครจะติใครดูตัวเองด้วยมีหลายคอมเมนต์ที่อยากจะเจอหน้าถ้าเป็นผู้ชายจะไปหาที่บ้านแล้วชวนออกมานั่งคุยกันที่สว่างถามว่าที่บ้านเลี้ยงดูยังไงบางคอมเมนต์แรงสำหรับเรานะแต่เราไม่อยากให้ภรรยาต้องมานั่งอ่านอะไรพวกนี้เพราะจิตตกเปล่าเอาเวลาไปเล่นกับลูกดีกว่า